องสร้างบ้านครับที่ผมเคยพูดเสมอว่าเป็นบ้านที่งามง่ายพอเพียงนะครับในสไตล์อากาลิโกไฮโซไฮโซโลคอสอากาลิโกคือไร้การเวลาวันนี้เราจะพาท่านย้อนเวลาหาดีไปดูว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกครับครับดูว่าชาวบางกอกเนี่ยซึ่งแถวนี้เมื่อก่อนในบางกอกเนี่ยดงบางกอกเยอะเขาเรียกบางกอกที่มาที่ไปนะอาจารย์บางกอกครับไปดูว่าชาวบางกอกนี่นะครับหรือแบงคอกนี่นะฮะเมื่อ80ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาอยู่ยังไงน่าทึ่งครับครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตามเลยครับครับเชิญครับ